วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดเทียริสนะคะสำหรับฮีโร่ในโปลีกนะคะของนานาชาติอันนี้นะคะก็คืออ้างอิงมาจากแฟนเพจคารีน่าอาร์วีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นตัวที่ถูกหยิบเยอะถูกหยิบขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็จะถูกแบนเยอะประมาณนี้แล้วก็จะมีอัตราเปอร์เซ็นต์ความชนะสูงนะคะเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ให้ดูอีกทีนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะทุกคนก็สามารถไปตามดูได้นะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าภายใน5นาทีก็ได้เติมเกมเติมเกม RV ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติม RV บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกลเด้นเติมเกมกันเยอะนะคะแรกนะคะก็จะเปิดมากับป๊อปเลนนะคะนั่นก็คือตัวโอเมนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสำหรับใครที่เล่นออฟเลนใช่ปะก็หยิบโอเมนไปเล่นได้คือบอกเลยนะว่าแผ่นนี้โอเมนยังเล่นได้นะคะทุกคนมันก็ยังเป็นตัวที่แบบยังแบบแก้ฟอร์เลนได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องตัวแก้ตัวหยิบอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวโอเมนคือเอาไปเล่นดีๆคนเล่นเป็นแบบว่ามันแรงแล้วก็มันปั่นนะทุกคนสำหรับโอเมนนะคะมาอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นตัวแนะนำให้หยิบนะคะก็จะเป็นตัวริกเตอร์นั่นเองก็ถามว่าทำไมถึงแนะนำให้หยิบนะคะในเลนออฟก็คือตอนเราไปดูคนแข่งโปลีใช่ไหมเรารู้สึกว่ามันแรงมากคือคนอ่ะจะเอาไปเล่นเป็นซับก็ได้นะคะเอาไปเล่นเป็นโรมมิ่งก็ได้นะแล้วก็ใครที่ถนัดลิกเตอร์หน่อยก็ลองฝึกเล่นดูนะคะแพทนี้ก็มาแน่นอนนะคะทุกคนและอีกหนึ่งตัวนะคะสำหรับเรนออฟเลนที่อยู่ในแรงค์ SS เลยนะคะก็จะเป็นตัวสกัดนั่นเองก็คือตัวสกัดช่วงนี้มาแรงนะเอาไปแบบทุบตดแตกประมาณนี้นะคะสำหรับตัวสกัดเราเห็นคนเอาไปเล่นฟาร์มป่าเล่นอะไรก็ถือว่ายังโอเคยังได้อยู่ยังแรงอยู่นะคะสำหรับตัวสกัดนะอีกหนึ่งตัวนะคะป่าแรงค์ SS นั่นก็คือตัวอ้อยคือเราอะทำคลิปบอกไปแล้วนะว่าถ้าไม่อยากโดนแบบคิวคิวเก็บอะคือแบนอ้อยนะคือเอ้ยซึ่งมันเป็นตัวที่แบกได้นะคะประมาณนี้มันแบบว่าคือมันยังมันแรงไงแพทนี้ไงแต่มันก็อัพแพทใหม่ไปแล้วนะทุกคนก็ลองเล่นดูนะคะอาจจะฝึกเล่นก็ได้ใครที่อยู่แบบตำแหน่งป่านะอีกหนึ่งตัวนะคะในตำแหน่งป่านะนั่นก็จะเป็นน้องคีรานั่นเองนะคะนี่ก็อยู่กับสกินเนสโกะนะซึ่งเราทำคลิปบอกไปแล้วนะคะว่าคีราเนี่ยมันแรงนะคะมันแบบเข้าง่ายออกง่ายมันสามารถแบกเพื่อนได้อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตำแหน่งป่าน้องคีรานะคะทุกคนอีกหนึ่งตัวนะคะในตำแหน่งเมดแล้วก็เลนกลางนะคะก็จะเป็นตรัวอิกกี้นั่นเองคือเราเห็นทีมบุรีรัมย์เล่นใช่ปะคือแบบเสียวแบบเสียวไส้มากอะทุกคนเล่นแล้วแบบลุ้นตามเลยนะคะสำหรับตัวอิกกี้นะก็คือแบบสามารถโยนไปเนี่ยแล้วก็สตันตันเลือดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอิกกี้เล่นยังไงแล้วก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะวันนี้ก็จะมาบอกฮีโร่แนะนำฮีโร่เฉยๆนะทุกคนตัวนะคะที่ทีมโปลีกเนี่ยเขาแนะนำเอาเขาแบบนิยมเอาไปยืนตรงเลนกลางนะคะก็จะเป็นตัวอาญานั่นเองก็คือมันสามารถเกาะหัวเพื่อนได้ไงเกาะปากเกาะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวน้องอาญานะก็ยังเป็นอีกตัวที่แนะนำว่าเจอในแรงก็ควรแบนนะคะถึงฮีโร่นะคะสำหรับเมดแล้วก็เลนกลางก็จะเป็นตัวรุยนั่นเองรุยนะคะก็คือมันปั่นนะทุกคนมันสามารถแบบส่งเพื่อนกลับบ้านไวแล้วก็ให้เพื่อนมาเติมไฟไวด้วยแบบวงเวทวงแหวนอะไรของเขาน่ะคือเจอในแรงใช่ป่ะถ้าเจอคนเล่นเป็นๆอ่ะก็คือช่วยทีมได้ดีมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะและแครี่อีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นเลนแครี่ก็จะเป็นตัวสจวตของเรานั่นเองหรือว่าตัวโจ๊กเกอร์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือว่ามันแบบเป็นตัวที่สามารถแก้ทางแครี่ได้หลายตัวนะคะจากที่ตำราทาง RV ทัวร์นาเมนต์เขาบอกมานะก็ถือว่าก็ยังเล่นได้อยู่อีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะคะไม่ตายไม้ไม่ตายไม้ไม่ว่าจะแพทไหนนะคะแม้ว่าแพทนี้จะโดนเนิร์ฟนะคะทุกคนก็ยังเล่นได้อยู่มันก็จะเป็นตัวแครี่ที่แบบคลาสสิกอะคือแวนทุกคนเห็นไฟตอนอะไรนะบุรีรัมย์แข่งกับ BMMG ป่ะคือพิกเพราะแวนนะเลยนะเว้ยคือแบบคือตอนเราดูใช่ป่ะคือแบบ
โอ้ my god มันแบบขนาดนี้เลยเหรอทุกคนก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเล่นเป็นอยู่แล้วนะคะก็ลองเอาไปแบบไต่แรงก็ได้นะประมาณนี้นะคะแครี่อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราบอกว่าถ้าเล่นไม่เป็นอย่าหยิบมาลงแรงนะซึ่งเราเจอบ่อยมากสำหรับคนที่เล่นเอลสุใช่ป่ะคือเขาหยิบมาแล้วเขาเล่นไม่เป็นเว้ยแบบมันยิงไม่แม่นกว่าแบบจะยิงก็คือเล็งโคตรนานเล็งแบบนานมากๆเลยนะทุกคนอยากให้ไปฝึกเล่นโหมด55ธรรมดาให้มันแบบช่ำๆก่อนแล้วค่อยเอามาลงแรงก็ได้ซึ่งคือเราอ่ะไปลงแรงใช่ป่ะแล้วมันมีแบบเอลสุอยู่ในทีมเราใช่ป่ะคือแพ้เกือบหมดเลยนะคะอาจจะไปอยู่ที่ฝีมือคนเล่นด้วยนะคะแต่ฮีโร่มันก็เก่งอยู่เก่งนะคะสำหรับเลนซัพพอร์ตนะคะไม่ตายไม่กันเหมือนเดิมเลยสำหรับตัวอาญานะคะทุกคนก็คือซึ่งมันมีเรื่องอยู่ว่าอาญาเนี่ยคือจริงๆอะแทบแบบว่าไม่ได้หยิบเลยเพราะว่าโดนแบนในแรงบ่อยมากแต่ช่วงเนี้ยเราก็เห็นแบบคนไม่ค่อยแบนอาญาแล้วนะทุกคนก็ลองหยิบมาเล่นได้นะคะเพราะว่ามันช่วยเพื่อนได้ไงมันเกาะหัวเกาะอะไรประมาณนี้นะคะซัพพอร์ตอีกหนึ่งตัวนะคะที่ในเทรียเอสเอสนะคะก็จะเป็นตัวตีมี่นั่นเองซึ่งกวนมากคือกวนโอ้ยคือปวดสมองมากถ้ากดแรงแล้วไปเจอตีมี่นะเราแนะนำว่าถ้าไม่หยิบมาเล่นนะคะก็แบนมันไปเลยนะคะสำหรับตัวตีมี่ซึ่งมันสามารถตดใส่เรานะคะแล้วมันก็จะสตันเราประมาณนี้นะคะคือแอบแบบว่ารู้สึกปั่นอะมันปั่นนะทุกคนลองไปฝึกเล่นกันดูนะไม่งั้นก็แบนไปเลยก็ได้นะคะถ้าเจอในแรงนะคลิปนี้นะคะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับเทียร์ฮีโร่ SS นะคะจัดอันดับโดยฮีโร่นะเอ้ยจัดอันดับโดย RV ทัวร์นาเมนต์นะคะทุกคนลิ้นเราอาจจะพลาดหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เราทำงานเยอะนะคะแล้วก็งานเราน้อยเอ้ยงานเราเยอะนะคะเอ้ยเห็นไหมยิ่งพูดยิ่งเบอร์นะคะเราอาจแบบว่าเรียนหนักด้วยเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ต้องมาทำคลิปทำอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะแบบว่าเบอร์ๆหน่อยขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตารางเทียร์ลิสต์จัดอันดับฮีโร่นานาชาติไว้ให้ดูนะคะทุกคนสามารถไปตามดูได้เพิ่มเติมนะคะที่แฟนเพจกาลีน่า RV ทัวร์นาเมนต์นะคะเป็นแฟนเพจทัวร์นาเมนต์นะก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับฮีโร่ที่แนะนำให้เล่นนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องสกิลการแบบการเล่นฮีโร่การใช้แบบเอฟเฟกต์การใช้แบบว่าไม่ใช่เอฟเฟกต์ดิพวกรูนพวกพลังแฝงพวกสกิลอะไรต่างๆเราอาจจะไม่ได้แม่นยำมากนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะถ้าเราผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกแล้วก็แก้ให้เราได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคือเราเบอร์มากเราต้องนอนแล้วแหละทุกคนไปละบ๊ายบาย